ไม่ว่าเจอคนป่วยที่ไหนอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยผมช่วยฟรีหมดมันสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ22ปีเนี่ยยังทำต่อไปโดยที่ไม่หยุดอ่ะชีวิตมันมีคุณค่าตรงนี้เองที่จะอยู่มีลมหายใจต่อไปทุกๆวัน